วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชนร่วมกับเกียรติกิรินโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มครับระเบิดความมันในศึกกำปั้นสถานโลกหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโอ้โหมาจัดกันริมทะเลต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ฟินสุดๆเลยนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่านี่คือดินแดนที่มีความหมายครับนี่คือบ้านเกิดของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับโผล่กิ่งเพชรครับวันนี้ก็ขอพลังความสามารถของท่านช่วยดลใจให้เอกตะวันเรือไวกิ้งเอกตะวันบีทียูเรือไวกิ้งนะครับสามารถป้องกันแชมป์ IBF เอเชียจากผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เจยาเดอร์มาให้ได้สำเร็จด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางของเด็กคนนี้อีกยาวไกลนะครับเนื่องจากว่าเขาคือความหวังใหม่ที่จะให้ทวงแชมป์โลกรุ่นไฟเวท IBF กลับคืนสู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับยิ่งใหญ่นะครับช่วยๆกันเชียร์ครับส่วนคู่แรกของการถ่ายทอดสดเนี่ยสำคัญแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเป็นการชกเพื่อมุ่งสู่บัลลังก์โลกของปฐมศึกเรือไวกิ้งนะครับอยู่ในฝั่งมุมน้ำเงินนะครับเป็นนักมวยชาวไทยครับหนักแรงใช้เล่นเลยนะครับรายนี้ส่วนคู่ต่อกรในมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับจอห์นอดัมครับเอาละครับมวยคู่นี้จะครบ6ยกหรือเปล่านะครับเพราะว่าปฐมศึกนี่หนักแรงเหลือเกินเชิญติดตามความมันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่ศึกกำปั้นสถานโลกหาด300ยอดจากเวทีมวยชั่วคราวนะครับริมหาด300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คู่แรกครับก็คือการพบกันระหว่างปฐมศึกเรือไวกิ้งกับจอห์นอดัมนักชกจากอังกฤษนะครับชมกันเลยนะครับการกลับมาอีกครั้งของปฐมศึกเรือไวกิ้งเจอนักมวยจากอังกฤษเลยนะครับวันนี้มวยรุ่นใหญ่เลย147อดีตแชมป์ WBC และแชมป์ IBF นะครับเอเชียสมศึกครับวันนี้เจอมวยพูดดีครับอดัมทักทายครับยับเข้าลำตัวปฐมศึกตอนนี้อายุ33ปีนะครับเพิ่งจะฉลองเบิร์ธเดย์วันเกิดไปเมื่อวานนี้นะครับ7กรกฎาคมนะครับวันนี้จะคว้าชัยชนะเป็นของขวัญให้กับวันเกิดตัวเองได้หรือไม่นะครับนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ชกมา37ครั้งชนะ32เป็นการน็อก19ครั้งแพ้4แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเคยผ่านการชกตัดเชือกนะครับกับอีกอย่างมาแล้วนะครับที่มาเก๊าแล้วก็มุ่งมั่นสู่บัลลังก์โลกต่อไปครับสำหรับผมสึกโอ้โหเหวี่ยงขวามานะครับจอห์นอดัมรูปร่างนี่ใหญ่ครับระวังศีรษะด้วยนะครับโอ้โหจอห์นทุบมาแหมกองเชียร์ก็เยอะกันนะครับจอห์นอดัมรูปร่างใหญ่กว่าหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนักชกจากอังกฤษจอห์นอดัมปฐมศึกนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจคอบฮัตเตอร์และชกจากสวิตเซอร์แลนด์มานะครับที่กองพลฐานราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็มีทางท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์กฤตอินแก้วแล้วก็ยังมีเจ้าสัวไวกิ้งนะครับคุณปิยะโรจนะเพียรสถิตประธานบริษัทปุ๋ยไทยมุกตาเรือไวกิ้งให้การสนับสนุนนะครับในโครงการ1สมอง2กัปปั้นพกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงครับโชว์สายตานะครับหลบผมสึกจอห์นอดัมครับใช้ความแข็งแกร่งนะครับลำโค่นตัวที่ใหญ่กว่าความรวดเร็วที่ผมสึกครับแม่ยืนให้ต่อยเลยครับจอห์นอดัมเกรงลำตัวนะครับผมสึกขยับเปิดเกมบ้างโอ้ยโดนจอห์นอดัมทิ้งด้วยหมัดขวาจอห์นอดัมนี่เล่นของหนักเลยนะครับพันโดนแล้วไม่ได้ครับพยายามจะเอาคืนนะครับอยู่ในช่วงปลายยกกระแทกเย็บซ้ายพลิกซ้ายพลิกขวาอีกทีนึงเล่นไปที่ลำตัวนะครับเป้าใหญ่จอห์นอดัมก็พยายามจะกระแทกเย็บซ้ายสกัดออกมาตัวสายตาครับผมสึกหลบหมัดของจอห์นอดัมไปได้ปลายยกแล้ว
เน้นตัดที่ลำตัวหมดยกครับมาชมการถ่ายทอดสดครับศึกกำปั้นสถานโลกหาด300ยอดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมวยคู่แรกครับปฐมศึกเรือไวกิ้งกับจอนอดัมนักชกจากอังกฤษในพิกัด147ปอนด์ขอบคุณเจ้าสัวไวกิ้งนะครับคุณพิยารัตนาเปี่ยมศึกครับประธานบริษัทปุ๋ยไข่มุกตาเรือไวกิ้งครับปุ๋ยรุ่งอรุณประวิตรกรุ๊ปนะครับเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยครับมาชมกันต่อนะครับคู่แรกก่อนที่จะไปพบกับการประกันแชมป์ IBF เอเชียของเอกวันบีทียูเรเวกิ้งกับเจย่าเดอร์มาแล้วชกจากฟิลิปปินส์คู่แรกไทยกับอังกฤษก่อนนะครับมาดูครับนักชกจากอังกฤษนั้นรูปร่างสูงใหญ่หนาปึกไปทั้งตัวต้องสื่อกับสื่อเท้าก็หาโดนโอ้หุกขวาครับโดนเอาคืนเหมือนกันแม่ต่อยเหมือนมวยรุ่นเฮฟวีเวทเลยนะครับจอนดำออกหมัดช้าแต่ว่าลักษณะเหมือนหนักแรงแล้วก็อาจจะดูเหมือนกึ่งทุบนะครับช้าแต่หนักแล้วก็น่ากลัวนะครับผมสึกนี่พยายามจะเน้นวงในครับปฐมศึกนี่ผลงานการชกนี่ในครั้งที่เคยไปชกชิงแชมป์ตัดเชือกนะครับกับรองแชมป์อันดับหนึ่งนะครับปรากฏว่าไปแพ้อีกอย่างมาครับที่หมากเก๊าต้นปีนั้นก็เจอกับสตีเฟนเฟอร์ดินานตัสนักชกจากอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าไม่มีผลการตัดสินเพราะว่าอุบัติเหตุหัวชนกันในยกที่2นะครับและครั้งล่าสุดนั้นการไปชนะเจคอบพัตเตอร์นักชกจากสวิตเซอร์แลนด์มาแต่วันนี้เจอกับต่างชาติอีกครั้งนึงนะครับจากยุโรปครับจากอังกฤษครั้งที่แล้วเจอสวิตครั้งนี้เจออังกฤษครับเอาเลยครับปฐมศึกแม่อย่าประมาทครับปฐมศึกจอห์นดัมนี่ลำบากลำโค่นรุนแรงครับโอ้โหนี่ครับฮุกซ้ายตัดลำตัวดูบ้างครับเอาเลยครับจอนโอ้โหแม่มีลูกฟาดกลับหลังด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ดนศึกปรับเกมพยายามเดินเข้าหาหันหลังให้ซะแล้วครับแน่คงจะงงเหมือนกันครับเจอหมัดเข้าไปโดนฮุกซ้ายอีกหายใจยาวแล้วครับจอร์แดนดำทุบด้วยขวาหมัดขวาอีกหนึ่งทีขวานี่ยังน่ากลัวนะครับจอดำผมศึกมาก้มต่ำไปครับกรรมการเตือนโอ้หมดยกก่อนครับช้านะครับการชกในยกที่แล้วนะครับการชกระหว่างปฐมศึกกับจอร์นอดัมนักชกจากอังกฤษชมกันต่อครับยก3ขอบคุณนิสสันนาวาร่านะครับกระบะพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงครับปฐมศึกเรือไวกิ้งนักชกจากกาฬสินธุ์ครับเมืองน้ำดำในวัย33เนี่ยแพ่งจะฉลองวันเกิดเมื่อวานนี้เองนะครับวันนี้มาชกที่ริมชายหาด300ยอดนะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับริมชายหาดว่าไงครับแม่ยางกันฟันเทขึ้นมาคายแล้วนะฮะคายยางกันฟันแล้วครับไปล้างก่อนครับเพื่อความสะอาดนะครับกรรมการสนองให้ชกต่อครับยก3ปฐมศึกเดินเร็วขึ้นโอ้โหจังหวะขับปัดขวาครับซ้ายทีนึงเติมเน้นแล้วครับขวาโอ้โหเอาละครับหันหลังให้แล้วโดนลำตัวอาจเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าปฐมศึกจังหวะเมื่อสักครู่นี้หัวไหล่มีปัญหาครับแขนขวามีปัญหาครับแม่ชกด้วยความโมโหแล้วครับมวยคู่นี้จอร์แดนดำยันกระแทกแยบซ้ายไว้กระแทกแยบซ้ายฟันยางก็ได้อีกแล้วครับแม่คงจะเหนื่อยแล้วครับฟันยางก็อาจจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
นี่ขนาดไม่มีแดดนะคุณพิเชษจอร์นาดำนี่ขายฟันยางซะแล้วเอาละครับผมศึกโอ้โหจะศึกได้ไหมแหมหมัดของจอร์นาดำก็ยักหน้ากลุ่มกันดูครับอาจจะเป็นลักษณะของหมัดกว้างบ้างทุบบ้างแต่ว่าโดนหันดีหันกว้างหันข้างให้กรรมการว่าไงครับกรรมการเตือนแล้วครับแหม360องศาเดินหมุนไปประมาณ3รอบครับโดนเล็บตัวอีกทีนึงไม่เอาแล้วไม่เอาครับว่าก็ปรากฏว่าปฐมศึกเรือไวกิ้งครับเป็นฝ่ายเอาชนะที่ตะกอนนักเอาในยกที่3นะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับดูนะครับจังหวะยิงขวาของปฐมศึกครับตอนนี้จอดำก็หยุดแล้วเวลา1นาที39วินาทีนะครับกับชัยชนะของปฐมศึกเรือไวกิ้งครับดูนะครับนี่ยืนให้ต่อยเลยไม่เอาแล้วครับจอร์นดำนักชกผู้ดีครับเรียบร้อยไปในยกที่3คุณไม่ขึ้นเหรอคุณไม่ขึ้นไปไปมอบป้ายโอ้โหเรียกว่าดูก่อนครับบนเวทีครับเอาละครับสุดท้ายก็มีปัญหาเลยครับเป็นปฐมศึกเรือไวกิ้งนะครับหมายจบเร็วแล้วครับชนะ TKO จอร์นอดัมจากอังกฤษไปในยกที่3ครับนี่มิตรภาพของกีฬาแห่งการต่อสู้นะครับแหมเข้าสวมกอดกันแล้วครับ